Hi, welcome to Isco Travel on YouTube. This is the Northern Style Thai dish. It's quite different from the local cuisine and the Northeastern cuisine. This is the spicy sauces, and this is the tomato chili paste. And minced pork spicy salad. It's similar to Northeastern style and Lao style, but it's different.They use different spice. This is the chittering. แล้วก็สปป.ลาวและเจ้าภาพนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะชุดการแสดงอาจจะยาวไปสักนิดนึงนะคะเป็นชุดสื่อสารการค้าเชื่อมโยงสายใหญ่ลุ่มน้ำน่านโขดและสาลูนนี่แหละค่ะไปยังท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีและท่านอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้อนุเคราะห์นำการแสดงชุดเชื่อมโยงสายใหญ่ลุ่มแม่น้ำน่านโขงสารวินนำมาช่วยสร้างแล้วก็เสริมความสัมพันธ์อันดีงามsimilar to what I saw inCentral Java, Indonesia. Thai style is more spicier.And they put it on this called kantok. It's the way to present the old style to present when everybody sit around without any chair. It's the old style.ไปยังท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเป็นอย่างสูงนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์กิติพรเอื้ออรุณนะคะผู้ฝึกซ้อมด้วยค่ะแดงที่ท่านผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ขอบคุณคุณครูธนิตีรับเป็นไทยคุณมีวรัตน์ทำงานด้วยนะคะคือร่วมฝึกซ้อมค่ะถึงได้การแสดงอันสวยงามมานำเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับซึ่งบ่งบอกถึงเรื่องวัฒนธรรมทั้ง3ประเทศซึ่งต่างกันนะครับเซ็นทรัลไทยเซ็นทรัลคุซีนประเทศไทยนอร์ทอีสเทิร์นคุซีนออลไทยซาวเทิร์นคุซีน so if you have a chance to travel to northern part of Thailand especially aroundเชียงใหม่ไปเชียงรายให้ท่านได้สัมผัสกันยูเป็นทริปนี้เป็นหนึ่งที่จะขอนำเข้าสู่พิธีเปิดยังเป็นทางการนะคะ